สวัสดีครับผมนายแพทย์นาวินจิตเทศนะครับผู้เชี่ยวชาญด้าน Anti Aging นะครับ Preventive Medicine Advanced Hormone Treatment Detoxification แล้วก็ Gut Health ครับขั้นแรกก็คือต้องไปหาสาเหตุก่อนเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบการย่อยอาหารของเขาเนี่ยผิดปกติตรงส่วนไหนนะครับมันอาจจะมีหลายๆปัจจัยด้วยกันนะครับ1คือเรื่องเอนไซม์ที่ช่วยย่อยอาจจะมีปริมาณไม่เพียงพอในคนที่อายุเยอะๆนะครับอย่างเช่นคนอายุที่60 70ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่จะสังเกตว่าเขาทานพวกเนื้อสัตว์หรืออะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้เพราะว่าเอนไซม์ที่ร่างกายเราสร้างเนี่ยมันสร้างไม่พอแล้วทำให้การย่อยอาหารไม่ดี2ก็คือเรื่องการดูดซึมอาหารถ้าเรื่องลำไส้อาหารลำไส้เราเนี่ยมันมีการอักเสบมันก็ทำให้การดูดซึมสารอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรตีนน้ำตาลหรือว่าไขมันพวกนี้การดูดซึมเข้าไปในร่างกายเพื่อร่างกายเอาไปใช้นี่ก็ไม่ได้เหมือนกัน3คือสมดุลเรื่องไมโครไบโอมนะครับคือแบคทีเรียที่ดีและไม่ดีในร่างกายเราเนี่ยปกติร่างกายเราระบบย่อยอาหารมันจะมีแบคทีเรียที่ดีและไม่ดีอยู่ปริมาณที่ค่อนข้างจะเยอะมากเมื่อเทียบกับจำนวนเซลล์ในร่างกายเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันไม่สมดุลพวกนี้จะส่งผลต่อเรื่องระบบการย่อยอาหารด้วย 70-80% ของภูมิคุ้มกันในร่างกายเราสร้างจากแบคทีเรียพวกนี้ครับแบคทีเรียที่ดีพวกนี้ถ้าระบบการย่อยอาหารเราไม่แข็งแรงหรือว่าไม่ดีภูมิคุ้มกันเราก็จะสร้างได้น้อยลงเราก็จะติดเชื้อได้มากขึ้นหรือว่าป่วยเป็นโรคอื่นได้ง่ายขึ้นนะครับรวมทั้งมันจะสร้างสารสื่อประสาทเพื่อที่จะส่งไปเลี้ยงส่งไปยังสะพายที่สมองทำให้เรื่องการนอนหรือว่าเมตาบอลิซึมต่างๆในสมองทำงานได้ดีขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าเราปรับสมดุลตรงไมโครไบโอมหรือว่าแบคทีเรียพวกนี้ได้ดีขึ้นเนี่ยสุขภาพลำไส้เราจะดีขึ้นแล้วก็สุขภาพโดยรวมเราก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยครับฝากติดตามข้อมูลอัปเดตต่างๆได้ทาง Facebook Instagram แล้วก็ YouTube ครับ